สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธนินเอสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรองเท้าหนัง3แบบที่ผู้ชายทุกคนต้องมีจะมีอะไรบ้างไปดูครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าหนัง3คู่หรือว่ารองเท้าหนัง3แบบที่ทุกคนต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงสไตล์โดยรวมว่าเป็นรองเท้าหนังทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับซึ่งรองเท้าในวันนี้ที่เราจะเอามาพูดให้ฟังกันก็จะเป็นของแบรนด์ Kenneth Co นะครับใครยังไม่รู้จักแบรนด์ Kenneth Co นะครับแบรนด์ Kenneth Co เนี่ยเขาเป็นแบรนด์รองเท้าหนังคุณภาพที่ใช้หนังคุณภาพดีแล้วก็เน้นถึงเรื่องการสวมใส่สบายแล้วก็เน้นถึงเรื่อง performance ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับต้องดูคลิปนี้ว่ารองเท้า Kenneth Co เขามีอะไรพิเศษแล้วก็รองเท้าหนัง3แบบที่เราทุกคนควรจะต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับมาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับทุกคนรองเท้าหนังคู่แรกที่ทุกคนควรจะต้องมีก็จะเป็นรองเท้าหนังสีดำผูกเชือกเรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงออกซฟอร์ดหรือดาร์บี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นทรงดาร์บี้นะทุกคนเป็นรองเท้าหนังสีดำที่แบบเรียบร้อยมากนะครับแล้วอันเนี้ยสังเกตดูดีๆว่าทรงอ่ะสวยมากนะครับทุกคนทรงเรียวเลยนี่ใส่แล้วดูแบบโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วส้นเนี่ยไม่ได้หนาจนเกินไปนะผมว่ารู้สึกว่าความสูงส้นเนี่ยเขากำลังแบบพอดีเน้นถึงเรื่องความใส่สบายนะครับก็เลยใช้เป็นพื้นยางนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่า Future Pod Lace Up C นะครับหรือว่าเป็นรองเท้าหนังผูกเชือกทรงคลาสสิกเลยนะครับของ Kenneth Co นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เหมาะกับลุคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแต่งตัวไปทำงานใส่ไปทำงานหรือแม้กระทั่งใส่ไปออกงานก็ใส่ได้มันก็เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ทุกคนควรจะต้องมีเพื่อเอาไว้ใส่อ่ะสมมติต้องไปงานแต่งงานหรือว่าไปงานเลี้ยงหรือว่าไปงานประชุมที่ค่อนข้างเป็นทางการเราก็จะใส่สูทแล้วก็ใส่รองเท้าแบบเนี้ยรองเท้าหนังแบบเนี้ยได้นะครับอันเนี้ยผมก็เลือกเป็นสีดำมาแต่ว่าจริงๆเขาจะมี2สีนะครับก็มีสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับทุกคนรุ่นนี้เขามีสีน้ำตาลเหมือนกันนะนี่เป็นโทนสีน้ำตาลที่ผมก็รู้สึกว่าใส่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถใส่ลำลองได้ด้วยนะครับคือ Kenneth Co เนี่ยจากที่ผมได้มาวิเคราะห์แล้วก็ใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ผสมพวกเทคโนโลยีในการผลิตมากมายเลยรวมถึงพวกเทคโนโลยีในเรื่องของสรีระแล้วก็ความสวมใส่สบายนะเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมดูตอนนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับข้างในด้านในตัวอินโซเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นแผ่นเจลรองรับแรงกระแทกตรงส้นเท้านี้นะครับมันก็จะช่วยลดความเมื่อยล้าทุกคนเดินเยอะใส่เยอะใส่ไปทำงานยืนทั้งวันหรือว่าเดินทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้จะช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็ทำให้เราเมื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็มีอีกเทคโนโลยีนึงด้วยนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าImpact Pod System นะครับก็จะเป็นมีเป็นปุ่มๆอยู่ข้างล่างนี้นะครับช่วยกระจายแล้วก็ช่วยรองรับแรงกระแทกต่างๆนะครับและอีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี The Rebound System ทุกคนคือ The Rebound System เนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่ช่วยปรับบาลานซ์ของอุณหภูมิภายในรองเท้าให้อยู่ที่ 37.5 ซึ่งมันจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนใส่อยู่ในอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เท้าเราเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปถ้าเกิดว่าทุกคนใส่อยู่ในอุณหภูมิที่มันเย็นมันก็จะช่วยให้ความอบอุ่นได้ด้วยนะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่เขาใส่ใจแล้วก็เอามาพัฒนาให้รองเท้าเขามีความไฮเทคแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันสูงขึ้นสามารถใส่แล้วก็ทำให้ผู้ใส่เนี่ยได้รับอะไรที่มันพิเศษมากกว่ารองเท้าหนังทั่วๆไปอ่ะโอ้อันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่ผมสังเกตเห็นนะครับคือตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นเหมือนเป็นแผ่นนีโอพรีนนะที่มันเลยขึ้นมานิดนึงตรงเนี้ยคือดีตรงไหนรู้ป่ะบริเวณเนี้ยปกติเวลาทุกคนใส่รองเท้าอ่ะบริเวณเนี้ยคือบริเวณที่รองเท้ามันจะกัดถูกไหมทุกคนแล้วเนี่ยเขาใส่เป็นแผ่นนีโอพรีนออกมาตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามั่นใจได้ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะไม่กัดเราแน่นอนทุกคนโดยรวมข้างในเนี่ยเขามีส่วนที่เป็นซ็อกไลนิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นจะทำให้มันดูดพวกความชื้นสามารถใส่แบบที่ไม่ใส่ถุงเท้าได้ด้วยนะเฮ้ยเจ๋งดีอ่ะถ้าเกิดว่าชอบสไตล์นี้แล้วเราไม่อยากใส่ถุงเท้าเราก็สามารถใส่แบบไม่ใส่ถุงเท้าได้ด้วยนะครับเนี่ยทุกคนเห็นป่าวว่าเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของการที่เอาเทคโนโลยีมาใส่ในรองเท้าแล้วทำให้เราสวมใส่สบายนะใส่ไม่ใส่ถุงเท้าได้ลดกลิ่นลด
ความอับชื้นรองรับแรงกระแทกทำให้สวมใส่สบายแล้วก็เนี่ยเป็นพื้นยางที่แบบผมรู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เดินทั้งวันอะไรเงี้ยก็ไม่เมื่อยด้วยนะครับผมชอบไอ้เรื่องที่มันทำให้มันไม่รองเท้ามันไม่กัดเจ๋งมากนะทุกคนถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงเรื่องของการแมทชิ่งหรือว่าสไตลิ่งรองเท้าทรงนี้ที่เป็นทรงผูกเชือกนะผมก็รู้สึกว่าเราสามารถใส่กับกางเกงสแลกอย่างเงี้ยได้สมมุติว่าใครทำงานใส่ไปทำงานอย่างเงี้ยครับเสื้อเชิ้ตตัวนึงกางเกงสแลกตัวนึงรองเท้าแบบเนี้ยก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดว่ารองเท้าดำก็ใส่กับกางเกงดำกางเกงเทากางเกงกลมได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยเราก็จะสามารถใส่กับพวกโทนเทาโทนน้ำเงินได้เหมือนกันหรือว่าจะไปทางโทนอ่อนพวกกะกีหรือว่าพวกกางเกงยีนขาวเงี้ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคู่แรกที่เอามาแนะนำกันนะครับอันนี้ราคา 6,990 บาทนะครับทุกคนพอรู้ถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆผมรู้สึกว่าราคามันไม่แพงไปเลยอันนี้ผมแอบลองไปแล้วนะผมก็รู้สึกว่ามันใส่สบายมากๆด้วยโอเคครับทุกคนถ้างั้นก่อนที่จะไปดูรองเท้าแบบที่2ที่เราควรจะต้องมีนะเดี๋ยวผมเอา2คู่นี้ไปแต่งตัวให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเราสามารถแมชเราสามารถจับแต่งเปลี่ยนแปลงลุคจาก2คู่นี้เป็นยังไงได้บ้างนะครับถ้างั้นไปดูกันครับต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นทรงยอดฮิตที่จริงๆทุกคนที่ติดตามผมเนี่ยจะเห็นว่าผมมาใส่รองเท้าทรงนี้บ่อยมากซึ่งก็คือทรงโลเฟอร์นะครับโลเฟอร์คืออะไรโลเฟอร์ก็คือทรงที่มันเป็นแบบสวมลงไปไม่มีผูกเชือกแล้วก็เป็นรองเท้าที่มันเปิดตรงเนี้ยค่อนข้างมากกว่ารองเท้าผูกเชือกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรองเท้าที่เรียบร้อยน้อยลงมากว่ารองเท้าผูกเชือกแบบแรกที่เราพูดกันไปนะครับไอ้รองเท้าโลเฟอร์สแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าข้อดีของมันคือมันเรียบร้อยแต่มันก็ยังมีความแคชชวลไม่ได้เรียบร้อยมากเกินไปแล้วก็มีความทะมัดทะแมงและคล่องตัวเพราะว่าเอ้ยสมมติว่าเราไปในที่ที่มันต้องถอดรองเท้าเข้าออกมันก็สะดวกสบายไม่ต้องมานั่งคอยผูกเชือกทุกครั้งที่เราถอดรองเท้านะครับทรงแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใส่ในเมืองไทยแล้วมันแบบว่ามันเหมาะถ้าเกิดว่าเราใส่ไปเที่ยวในวันหยุดมันก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วมันก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยเกินไปนะครับอันนี้เป็นทรง Penny Loafer นะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่า Excel Penny นะครับจริงๆเขาก็มี2สีเหมือนกันมีสีดำแล้วมีสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาสีดำมาให้ดูแล้วก็ผมชอบแบบความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของเขามากเลยเนี่ยตามขอบตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าโลเฟอร์ใช่ป่ะทุกคนตามขอบพวกเนี้ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะกัดเท้าเราเขาก็ใส่เป็นวัสดุที่เป็นนีโอพรีนเหมือนกับคู่เมื่อกี้นะครับทำให้มันจะไม่กัดเท้าเราแน่นอนนะครับขอบตรงเนี้ยก็จะนุ่มๆเลยนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีพิเศษที่เขาเรียกว่าเทคนิคอลโปรดักต์นะครับแล้วก็ Flex Foamนะครับอันนี้เขาบอกว่าพื้นเนี่ยจะเป็นตัวโฟมที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นแล้วมันก็สามารถงอได้เยอะด้วยเนี่ยทุกคนดูดิเขาบอกว่า flexible ก็คือยืดหยุ่น stain resistant ก็คือไม่มีคราบนะครับเหมือนกับว่าจะต่อต้านคราบได้มากกว่าแบบทั่วไปแล้วก็ 90% เนี่ย recycle นะครับเขาแบบเอาเทคโนโลยีมาใส่ทำให้รองเท้าใส่สบายขึ้นแล้วก็ยังแบบใช้พวก recycle product มาทำให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะทุกคนผมว่าเจ๋งเรามาพูดถึงเรื่องรูปทรงของตัวนี้บ้างนะครับตัวเนี้ยมันจะออกเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นอัลมอนด์โทอ่ะทุกคนอัลมอนด์โทก็คือเชฟของหัวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเมล็ดอัลมอนด์อ่ะเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้เรียวเท่ากับแบบแรกทำให้มันมีพื้นที่ตรงเนี้ยมากขึ้นแล้วก็ทรงเนี่ยเป็นแบบว่าไม่ได้แหลมมากไม่ได้หัวตัดมากผมว่ามันโค้งกำลังสวยแล้วมันก็ไม่ได้แหลมไปไม่ได้ทู่ไปส่วนด้านตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่มากขึ้นคนที่มีเท้าที่ค่อนข้างกว้างหน้าเท้ากว้างเงี้ยสามารถใส่ทรงเนี้ยแล้วใส่สบายนะครับทรงเขาแบบคลาสสิกแล้วก็สวยเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับราคา 6,490 บาทก็จะถูกกว่าเมื่อกี้500บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบรองเท้าทรงโลเฟอร์ก็จัดคู่นี้นะฮะใส่สบายแล้วก็เหมาะกับคนเท้ากว้างด้วยนะครับนี่ถึงเวลาที่เราจะเอาคู่นี้เนี่ยไปสไตลิ่งให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเราจะใส่ออกมาได้เป็นประมาณไหนนะไปดูกันครับThank you.
อเคนะครับทุกคนมาถึงแบบที่3นะครับมันจะเป็นรองเท้าหนังที่ผมรู้สึกว่าแบบแรกกับแบบที่2เนี่ยมันค่อนข้างเรียบร้อยแล้วมันก็ลำลองไปแล้วนะครับแต่ว่าแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากแนะนำให้ทุกคนหารองเท้าหนังที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนิดนึงแล้วก็ใส่ได้หลากหลายใส่ได้หลายโอกาสซึ่งถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำเนี่ยแบบที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใส่ได้ในหลากหลายโอกาสทั้งเรียบร้อยทั้งไม่เรียบร้อยเนี่ยมันคือทรงนี้ครับรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นบล็อกมังนะครับจริงๆแล้วมันก็คือทรงที่เขาเรียกว่ามังสแตรปนะครับอันนี้เป็นซิงเกิลมังนะครับมีเข็มขัดเดียวถ้าเกิดว่ามีเข็มขัด2เข็มขัดเขาจะเรียกว่าดับเบิลมังสแตรปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงที่เขาเรียกว่าซิงเกิลมังสแตรปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกมังนะครับซึ่งอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งผมรู้สึกว่าสีนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็สีนี้นี่แหละที่ทำให้มันสามารถใส่ได้หลากหลายนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นคนใส่รองเท้ามังสแตรปที่เป็นสีดำเนี่ยอันนั้นมันจะออกไปทางเรียบร้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยผมรู้สึกว่าใส่ในโอกาสเรียบร้อยก็ได้ใส่กับยีนขาวหรือว่าใส่ในโอกาสที่แบบแต่งตัวลำลองก็ได้นะครับในบางโอกาสเราก็สามารถไปหยิบใส่ให้มันเรียบร้อยก็ได้ซึ่งทรงนี้เนี่ยมันเป็นทรงที่ค่อนข้างหลากหลายในการสไตลิ่งก็จริงๆสไตลิ่งได้หลากหลายเลยเดี๋ยวเราจะมาสไตลิ่งให้ดูกันตอนท้ายนะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้เนี่ยสีดำเขาก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนผมหยิบสีน้ำตาลมาให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีเทลต่างๆนะครับก็จะเหมือนคู่แรกเลยก็คือมีส้นเจลรองรับน้ำหนักที่ส้นนะครับตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นยางเหมือนกันนะครับส่วนตรงข้อเท้าเนี่ยอันเนี้ยมันค่อนข้างเรียบร้อยทุกคนอาจจะไม่เห็นว่ามันมีโผล่ออกมาเหมือนคู่แรกๆแต่ว่าเขาซ่อนไว้บริเวณนี้ทุกคนนิ่มๆตรงนี้นะครับเพื่อกันการเสียดสีทำให้ใส่สบายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบยี่ห้อนี้ตรงที่ว่าเขาใส่ใจในการผลิตว่าทุกคู่มันจะต้องใส่สบายแน่นอนและอันเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมก็การันตีให้ทุกคนได้เลยเพราะว่าผมก็ลองมาทุกคู่แล้วผมรู้สึกว่าใส่สบายจริงๆครับไอ้ตรงพื้นเนี่ยไอ้ตรงเจลรองรับการกระแทกที่ส้นตรงนี้เนี่ยก็รับน้ำหนักได้จริงแล้วก็ช่วยลดแรงกระแทกได้จริงนะครับเวลาเราเดินต่อไปน่าจะเป็นการที่เราไปแมทช์ให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าสไตล์นี้มันแมทช์ได้หลากหลายแค่ไหนนะครับทุกคนนะคิดว่ารุ่นนี้ใส่ยากแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ใส่ยากเลยนะทุกคนรุ่นที่เป็นมังเนี่ยส่วนตัวผมชอบแล้วก็สามารถใส่ได้ง่ายด้วยนะครับเอาจริงๆมันก็แบบไม่เหมือนใครดีมันรู้สึกว่าการแต่งตัวเรามีอะไรมากขึ้นนะครับแล้วถ้าให้เห็นดีเทลเล็กๆก็คือเนี่ยเห็นป่ะทุกคนตรงนี้เขาใช้หนังละลายตรงนี้จะมีเป็นลายนิดนึงมีดีเทลเล็กๆผมว่าเท่ดีเนี่ยตรงเนี้ยก็ใช้เป็นหนังแบบมีดีเทลและอีกอย่างตรงเข็มขัดเนี่ยด้านในอ่ะมันเป็นเหมือนยางยืดทุกคนมันทำให้ถ้าเกิดว่าปรับเป็นรูของตัวเองแล้วอ่ะเวลาสวมใส่อ่ะก็แค่สวมลงไปเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนรองเท้าสวมที่แบบเรียบร้อยอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมถึงบอกว่ามันไม่ได้ไม่เรียบร้อยนะมันเรียบร้อยแล้วมันก็แคชชวลด้วยในเวลาเดียวกันสามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสมากๆไปถ้างั้นไปแมทช์รองเท้าคู่นี้กันครับโอเคนะครับทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแมทชิ่งสไตลิ่งต่างๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมพูดสรุปคร่าวๆนะครับก็คือ2คู่นี้เนี่ยเป็นคู่เรียบร้อยที่ทุกคนควรจะมีแล้วว่าผมก็รู้สึกว่าผมชอบทั้ง2สีเลยแล้วก็สำคัญทั้ง2สีควรจะมีทั้ง2สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเรียบร้อยที่ถ้าทุกคนใส่ไปทำงานทุกวันอย่างเงี้ยผมแนะนำอันนี้เลยเพราะว่าแบรนด์ Kenneth Cole เนี่ยเท่าที่ผมลองแล้วผมก็ลองใส่มาทุกคู่นะครับผมรู้สึกว่าเขาทำให้มันใส่สบายได้จริงๆแล้วมันก็ใส่สบายมากจริงๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เขาสอดแทรกเข้ามาในรองเท้าหนังทำให้มันเป็นทั้งรองเท้าหนังที่มีหนังคุณภาพดีทรงสวยแล้วก็เน้นถึงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็คอมฟอร์ตด้วยนะครับการกันกัดต่างๆเขาคิดคำนึงมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับสองคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่เรียบร้อยส่วนสายแคชชวลขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นนี่
รองเท้าเพนนีโลเฟอร์นะครับ Excel Penny นะครับคู่นี้มีกันกัดเหมือนกันแล้วก็สวมใส่สบายเหมือนกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าใส่ยากนะครับยังไงไปลองก่อนได้นะครับสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใส่ยากแล้วมันก็สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสด้วยทั้งเรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียบร้อยนะครับใครสนใจรองเท้าเคนเนตโคจริงๆนะครับมีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับลองแคปวิดีโอหน้าจอนี้นะครับเอาไปส่งทาง LINE นะครับเขาจะให้ส่วนลดคุณ 30% นะครับ20คนแรกที่เข้าไปสั่งซื้อถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับใครยังไม่แน่ใจนะครับสามารถไปลองได้ที่สาขาของเขานะครับหรือว่าเข้าไปดูสินค้าเขาที่ออนไลน์สโตร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดเป็นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับจะได้ไปติดตามข่าวสารหรือว่ารายละเอียดทางนั้นได้นะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนติดตามมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมรู้สึกว่าได้ทำสักทีนะครับก็คือเอา3แบบของรองเท้าหนังที่ทุกคนควรจะต้องมีเนี่ยมาแนะนำให้ทุกคนดูนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีอาจจะลองไปลองดูก่อนที่ร้านก็ได้ว่าเอ้ยเราเหมาะกับทรงนี้ไหมเราชอบทรงนี้ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามี3คู่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็วนไปได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็มีทั้ง3แบบแล้วตอนนี้ก็มีรองเท้าที่จะใส่สบายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยยังไงก็จะมารีวิวเป็นรูปภาพให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตาม Instagram ผมนะครับก็ลองไปติดตามได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์พวกรูปภาพถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามพวกการแต่งตัวสไตลิ่งที่เป็นรูปภาพก็ลองไปติดตามทาง IG ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวยังไงจะเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ